จากมีบางคำศัพท์ที่แตกต่างกันแล้วระหว่างอังกฤษกับอเมริกามันยังมีเรื่องของไวยากรณ์เรื่องของ tense แล้วก็ตัวสะกดนิดหน่อยที่ใช่เหมือนกันแต่มันเรียนรู้ได้ค่ะจากประสบการณ์ตรงเลยตอนนั้นไปเรียนที่อังกฤษจิขอยืมปากกาเพื่อนจริงๆก็มีปากกานะคะแต่ว่าข้างๆเป็นผู้ชายที่หล่อก็เลยแบบแกล้งไม่มีแล้วกันท่องมาตลอดชีวิต Do you have a pen? Do you have a pen? คุณครูอังกฤษได้ยินหันมาเลยCrispy, you should say, have you got a pen? Have you got a pen? มีปากกาไหมที่อเมริกาจะถามว่ามีจุดๆไหมขึ้นต้นด้วย Do you have? แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่จะถามที่อังกฤษนี่ Have you got? ไปเลย Have you got a pen? มีปากกาไหม Have you got any money?มีเงินบ้างหรือเปล่าอ่ะ Have you got any brothers or sisters? มีพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายไหมหรือถ้ามีคนถามว่า Is Pete here? Pete ได้อยู่ที่นี่หรือเปล่าจะตอบว่าเขาเพิ่งกลับไปเองเขาเพิ่งไปเองอเมริกันจะใช้ว่า No, he just left ไม่นะเขาเพิ่งกลับไปเขาเพิ่งออกไปเองแต่ถ้าอังกฤษจะบอกว่า No, he's just leftรูปเต็มของมันก็คือ No, he has just left เขาเพิ่งออกไปเองจะใช้เป็น present perfect แทนเพื่อบอกว่าเพิ่งไปตะกี้นี่เองยังบ่พอมีตัวอย่างอีกตอนนี้ไม่หิวข้าวนะพอดีกินไปแล้วอะเป็นอเมริกันเนี่ยจะบอกว่า I'm not hungry, I already had breakfast คือกินข้าวเช้าไปแล้วก็เลยไม่หิวใช้เป็น past simple แต่ถ้าเป็นอังกฤษนะคะ I'm not hungry ไม่หิว I've already had breakfast หรือรูปเต็มคือ I have already had breakfast คือกินข้าวเช้าไปแล้วก็เลยไม่หิวใช้เป็น present perfect เหมือนเดิมอเมริกันจะใช้เป็น past simple ธรรมดาแต่ถ้าเป็นอังกฤษจะใช้รูปของ present perfect ที่บอกว่ากินแล้วเจอแล้วทำแล้วหรือเพิ่งออกไปมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมอันนี้ใช้เป็น present perfect เลยการสะกดคำของอังกฤษอเมริกันก็จะต่างกันในบางคำนะคะเช่นคำว่า realize แปลว่าตระหนักหรือเข้าใจอเมริกันนะคะจะลงท้ายด้วยตัว z นะคะแต่ถ้าออกเสียงจริงมันจะ z หรือว่า z เสียงสั่นเนาะถ้าเป็นอังกฤษจะลงท้ายด้วย se realize อีกคำหนึ่งคือคำว่า center นะคะหรือว่า center อังกฤษจะลงท้ายด้วย re อเมริกันลงท้ายด้วย er ไม่มีอะไรผิดนะคะให้พอรู้ว่าอ๋ออันนี้แบบอังกฤษอันนี้แบบอเมริกัน